สปอร์ตอินดี้ในสัปดาห์นี้ครับอยู่กับผมครับ MC Ford ภูมิชาญสัจจกระจกขีดและทีมงานนะครับหลายปีแล้วครับที่เราไม่มีโอกาสได้มาทำฟุตบอลทีมโคราชเลยสวัสดีครับนครราชสีมามาซา FC ครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับซึ่งเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับที่เราจะเล่นในบ้านต้อนรับกำเนิดของทีมโอลิฟเทโลนะครับซึ่งเป็น BEC เทโลสถานะเก่าแหละนะครับแต่ว่าทางด้านของทีมตำรวจนะครับมาเทคโอเวอร์ไปก็เลยใช้ชื่อโอลิฟเทโลนะครับซึ่งก็มีอดีตผู้เล่นของทีมโคราชอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไอซ์กำพลปฐมมากคุณกฤษฎาเวทยาวงศ์นะครับซึ่งก็เมื่อปีที่แล้วก็อยู่กับเรานะครับปีนี้ยกไปเล่นกับฝั่งเทโลนะครับในส่วนฝั่งโคราชในปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมายหลายตำแหน่งครับก็เอามาทดแทนแล้วก็มาเพิ่มเติมมาพัฒนาในจุดที่ปีที่แล้วอาจจะเป็นปัญหานะครับปีนี้ก็พัฒนาให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งในแมตช์แรกฤดูกาลสามารถบุกไปเอาชนะสุโขทัยมา 1-0 ด้วยนะครับก็เรียกว่าสร้างความมั่นใจนะครับให้กับนักฟุตบอลรวมถึงกองเชียร์ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีโอกาสมาอยู่ที่สนามตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มประมาณ2ชั่วโมงก็จะเห็นว่าจะมีแฟนบอลชาวโคราชเนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็มาจับจองที่นั่งมาซื้อตั๋วซื้อบัตรซื้อของที่ระลึกกันตั้งแต่หัววันเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะหลักหมื่นคนแล้วแหละนะครับตอนนี้พร้อมแล้วครับข้างในกำลังจะเริ่มเกมการแข่งขันแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับในฤดูกาล2017ระหว่างทีมนครราชสีมามาซ่า FC พบกับโอลิฟเทโลครับWe'll be right back.
ความเร็วสูง FTTX 2,500 เมกะไบต์กับความเร็ว 20/7 เมกะไบต์ราคา590บาทต่อเดือน 30/10 เมกะไบต์ราคา690บาทต่อเดือน
50/20 MB ราคา 1,200 บาทต่อเดือนและ 100/40 MB ราคา 2,500 บาทต่อเดือนติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นแรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโทร044-295-758และ091-019-0211-2รับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211รับเช่าและรับถ่ายภาพทางอากาศภาพมุมสูงงานโฆษณาและส่งเสริมการขายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องโดรนคุณภาพรับประกันโดย DJI ให้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K ในราคาย่อมเยาจนคุณตะลึงโดยนักบินโดรนมืออาชีพสนใจติดต่อ044-295-758และ091-019-0211จากบราซิลกางเกงจากอิตาลีเสื้อจากฝรั่งเศสบะหมี่จากญี่ปุ่นนาฬิกาจากสวิตซ์แว่นเนี้ยได้มาจากนัดชิงเห็นป่ะเล่นพนันบอลได้อะไรตั้งเยอะพนันบอลยิ่งแทงยิ่งจนกลับตัวพี่เสียทีวีเสียตู้เย็นเสียทองเสียเงินอาร์ตอย่าเล่นเลยนะบอลน่ะแล้วจะพายทำไมอาร์ตพอเถอะลูกอย่าเล่นเลยอาร์ตเสียใจอาร์ตลูกขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตอนนี้จบเรื่องแรกไปเรียบร้อยนะครับผมอยู่กับพี่แย้มกินข้าวก่อนผมอยู่กับพี่อปวท่านสุขิตยายกินข้าวก่อนทีวีมาสัมภาษณ์จ้ายักยายจ้าครับยายคนไหนยายเลือดเย็นหวานใจอยู่กับพี่เอกครับวันนี้ได้กลับคืนสู่เย้าอีกแล้วกับรายการที่ป
ประคบประงมมาตั้งแต่เริ่มต้นดีใจนะดีใจนะยังอยู่ยังอยู่ครับหมายถึงทีมงานยังอยู่ทีมงานยังอยู่ใช่ไหมก็เกือบแล้วแหละเกือบไปหมดแล้วแหละตายยังอยู่อ่ะคุยกันหน่อยครับเมื่อกี้เรานั่งดูเกมครั้งแรกด้วยกันใช่ครับเป็นไงครับรูปแบบของเกมเอาเฉพาะเรามาเล่นของสมาร์ทแคทของเราดีกว่าสมาร์ทแคทของเราคิดว่าปีนี้จังผมชอบครับผมเล่นดีครับก็ใช้ได้เลยคือดูมีรูปแบบมีสไตล์ของตัวเองครับคือปกติเราจะเห็นว่ารับลึกๆแล้วก็โต้กับแล้วก็ลึกโต้กับใครทุกคนโคราชอาจจะเห็นอันนี้เรื่องจริงนะฮะมันจะรับลึกแล้วก็โต้กับโต้แต่ปีนี้ดูเสียงการเคลื่อนที่ผู้เล่นแต่ละคนทดแทนตำแหน่งที่ได้สอดซ้อนดีมีการสวิตชิ่งตำแหน่งแล้วก็การได้เชื่อมจับกันของสูงผ่านมาผมคิดว่าสำหรับเรื่องผลการตัดสินผมเอาเรื่องเอเจนต์เป็นหลักเอเจนต์สนุกดูแล้วไม่มาถึงแพ้ก็เหมือนเล่นด้วยเหมือนรอแพ้ใช่อันนี้คือสกอร์โอเคอย่างวันนี้ครึ่งแรกสูสีก็จริงไม่มีประตูก็จริงแต่ลูกเกมได้ลุ้น5นาทีได้เฮ10นาทีได้เฮได้มีโอกาสให้แฟนบอลเสียวไปบ่อยใช่มันแตกต่างกันมากพอจริงๆนะพูดถึงว่าเราอย่างบอลสมัยเนี้ยณปัจจุบันเนี้ยในการสไตล์การทำทีมของวิลล่าโจสิกเนี่ยเดี๋ยวกินไม่ได้สไตล์การทำทีมของวิลล่าโจสิกเนี่ยทำบอลอยากชนะมากกว่ากลัวแพ้ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็นรูปแบบของกลัวแพ้มากกว่าอยากชนะคือสไตล์ของวิลล่าในการทำทีมที่ประเทศไทยเขาชัดเจนคือว่าเขาเป็นบอลลุกบอลเอ็นเตอร์เทนบอลขยันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ได้มาทำเวลาปีฤดูกาลที่แล้วมาคู่เดียวก็ต้องมาเพิ่มๆค่อยๆแต่พอมาปีนี้ชัดเจนคือความที่เห็นตรงกันด้วยตัวเขาเป็นเกมลุกบอกบริหารกับการบอลอย่างเต็มที่ก็เกิดคืออย่าคาดหวังสูงอย่าไปคาดหวังเรื่อง1ใน5 1ว่าสูงไปอย่างที่ผมสงสัยเรื่องการถามพี่เอกพี่น็อตโจสิงเป็นความดันไหมคุณนอนถึงมาวัดเอ้าก็ส่วนใหญ่แล้วคุณผู้ชายตัวใหญ่ๆก็จะมีปัญหาเรื่องความดันครับผมใช่เห็นผู้หญิงขาวๆไม่ได้เลยเราแพ้ตลอดติดมาจากพี่ฟอร์ดเอ้ยตายอย่างนี้ติดมาจากพี่ฟอร์ดดังเอางี้พูดถึงเรื่องเกมต่อคาดหวังจะเห็นอะไรในครึ่งหลังเกมสมาร์ทครึ่งหลังผมว่าโอเคนะวันนี้ครับพูดแบบไม่ได้เข้าข้างถ้าดูจากครึ่งแรกการเคลื่อนที่ตรงกลางคู่แข่งเห็นชัดๆใช่ไหมจะรู้ว่าโดนเราครับคิดถึงตั้งนานไม่รู้ว่าเขาถ่ายรายการอยู่แล้วเดินมาแล้วก็เฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมวะทำอย่างนี้เลยเหรอได้ได้คือผมเดินไปชิ้นมาก็ได้รายการผมเนี่ยเหลือแต่เกย์ติดหลังพี่ฝนตั้งนานนะไม่รู้จะชื่ออะไรเลยจริงๆรายการผมนี่อีกหน่อยจะให้ตากล้องแก้ผ้าถ่ายแล้วปกติก็ใส่เราอยากทำแบบแหวกแนวไงคือรายการอื่นเนี่ยตากล้องไม่ใส่เสื้อผ้าถ่ายหมดแล้วแต่ว่ารายการผมนี่เป็นน่าจะเป็นรายการแรกถ้าทำนะให้ตากล้องแก้ผ้าถ่ายทำเป็นรายการไหนก่อนไม่มีตากล้องไม่มีตากล้องแล้วมันจะเป็นรายการยังไงไม่มีไม่ถ่ายไม่ทำเลิกเฮ้ยเดี๋ยวถึงไหนแล้วนี่ก็อย่างที่บอกว่ารูปเกมแรกคือผมคิดว่ามันจะต้องแก้กันสองทีมทางฝั่งคู่ต่อสู้ก็จะพอใจกับการยันเราไม่คุ้นนะการที่มาได้ยินชื่อชั้นคู่แข่งที่แบบชั้นดีกว่าแล้วเขามาหวังแค่หนึ่งคะแนนจากเราอีกอย่างนั่นก็คืออาราวันเห็นไหมเลยติดตรงกล้องไม่มีอะไรไปว่าเขาถ่ายอยู่ผมอยากรู้ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรที่คนโคราชเชียร์โคราชส่งเสียงโหสกอร์ของเราทุกครั้งที่ได้บอลพี่ต้องรู้ไม่รู้อะไรต้องรู้สิดูไทยลีกตอนไหนเข้าไปสนามไหนก็เป็นสไตล์เขาก็เป็นการกดดันในการต่อสู้แต่ไม่ได้ไปไม่ได้คือจะเขาไปทำอะไรทำไมไปไม่รู้พี่ต้องรู้พี่ยังไม่รู้เลยคุณจะบังคับให้ผมรู้ได้ยังไงผมไม่รู้อะไรพี่รู้แต่ว่าพี่ไม่บอก
ไม่ดูไปเล่นสนามอื่นก็อย่างโดนเหมือนกันไม่เป็นสไตล์แต่เขาผมชอบอย่างนึงของตะกอนที่ชอบมากและอยากให้เป็นอย่างคือในสนามเขาเป็นยังไงเขาจะโดนใครว่าเขาไม่เคยออกไปโพสในโซเชียลได้ยังเป็นใช่คือผมว่าเขาเป็นคนที่คือจบในสนามก็จบไปสนามก็ปกติไม่เอามาเก็บเป็นอารมณ์ในเฟซโซเชียลคือคุณฟอร์ดอะไรนิดหน่อยก็บ่นก็ว่าก็ด่าก็ธรรมดาต้องมาช้า2นาทีคุณก็บ่นเขาเฮ้ยผมไม่เคยบ่นถามหน้าผมไม่เคยบ่นด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวนัดกี่โมงวันนี้ยังไม่มาคือเหตุผลเราเข้าใจว่าชิงงานค่อนข้างเยอะช่วงกลางเช้าถึง5โมงเย็นหลังจากนั้นมันก็จะกินเหล้ากันแล้วมันก็มาทำงานกันไม่ได้เอ้าฟอดเออไม่เข้าไปเหรอเดี๋ยวเข้าไปพี่เดี๋ยวเข้าไปสุดยอดครับพี่ดูหน้ามันดิดูหน้ามันฟืนๆหรือยังจังนี่ครับบนดูคนถ่ายสิดูแหละดูต้องบอกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เฮ้ยรายการกี่นาทีรายการกี่ชั่วโมงเราต้องคุยกี่ชั่วโมงโฆษณาประมาณ15นาทีไม่ถึง5นาทีก็เป็นเนื้ออะไรถ่ายเป็นรายการแล้วมีสาระอยู่2นาทีไม่ถึงบางทีไม่ถึงเหนื่อยไหมตัดต่อครับเลิกถ่ายด้วยเนี่ยขาตั้งกล้องเราก็มีขาตั้งกล้องก็มีเราไม่ใช้ไม่ใช้เลยเอาไงมีอะไรวิเคราะห์กันต่อไหมฮะมีสิโอ้โหคุณติดพันเลยเมื่อกี้ผมจำต่อสิครับนี่คุณดูทำไมมันกระพริบกระพริบอ่ะมันการ์ดใกล้เต็มการ์ดใกล้เต็มคือถ่ายงานมา4งานไม่ลงทีหลายครั้งหลายครั้งคุณดูดินอกจากคุณบอลกับล่าจะได้รับความสนใจคือสิ่งที่แบบผมว่าเป็นผลผลิตเขาเรียกว่าเศรษฐกิจธุรกิจฟุตบอลเนี่ยมันทำให้เศรษฐกิจของบริเวณนั้นจังหวัดนั้นโมเดลฟุตบอลเนี่ยทุกคนเนี่ยในประเทศไทยเริ่มจะมีการเรียนบอยบอยเจ้าหน้าที่สโมสรและสโมสรเข้าไปเรียนกันมากขึ้นเพื่อที่จะมาอย่างเงี้ยคุณดูรายได้เกิดขึ้นมันเริ่มต้นตั้งแต่ออกมาจากบ้านการเดินทางน้ำมันความเป็นไปได้ขับไปร้านอาหารสองข้างทางระหว่างมาขับไปขากลับเลยใช่เอามาถึงปุ๊บมาแวะทานอาหารแล้วก็เที่ยวก็ได้ค่าอาหารเท่าไหร่เราหมดค่าเบียร์เยอะให้คุณเป็นสายที่เนี่ยคุณลองไม่ทานไม่จริงๆเราพูดถึงในความจริงความจริงว่าจะนั่งดูบอลธรรมดาเลยนะแบบไม่กินอะไรเลยกินแต่ป๊อปคอร์นกินแต่ขนมลูกชิ้นอย่างเงี้ยกับมีเครื่องดื่มสักหน่อยนึงคืออรรถรสในการเชียร์เริ่มขึ้นเราตอนนี้เชียร์ด้วยกันแต่คนเมาแต่ละคนมีด่างไม่เห็นเชียร์ก็เชียร์ด้วยแหละคือวันต้องดื่มเบียร์ดื่มเหล้าไม่ใช่สนุกถามว่าทำไมต่างประเทศเขาจะขายได้คุณอ้างต่างประเทศทุกอย่างเอ้าไม่ใช่แล้วคุณเอาเหตุผลคำนี้มาอ้างต่างผมวันนี้จะบอกว่าคือฟุตบอลไทยเนี่ยกำลังสร้างบรรทัดฐานให้มันใกล้เคียงกับต่างประเทศมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าใครพอมีเรื่องปุ๊บก็ตั้งตาหน้าว่าท่านเอ๊ะมันเมาแน่นอนเหมือนท่านอะไรงั้นแต่ถามว่าหลังๆมาเนี้ยช่วงสักปีหลังไหมหนึ่งปีหลังมาเนี่ยน้อยมากเลยที่จะเกิดปัญหาทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกสนามดื่มเบียร์เหมือนกันดื่มเพื่อหนึ่งแอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าปัญหาในสนามนอกสนามมันน้อยลงเลยเปรียบเทียบได้อย่างนี้ว่าหนึ่งในการกิน10,000คนคิดว่ากินเบียร์กี่คนอาพับอ่ะ5,000เนี่ยไม่ถึงคุณดูจากการเดินมาเลยทุกชิ้นปั๊บน้ำเครื่องดื่มบัตรลมก็ได้เหมือนกันเฮ้ยไม่หลอกคุณนะก็มีเอาเป็นส่วนน้อยก็ได้เป็นส่วนน้อยก็ได้เอออะอย่างที่พี่เอ๋บอกไปไม่บอกไม่ใช่บอกว่าขึ้นหลังในหวังที่จะเห็นเกมสปาร์ตแคทครับยังเป็นคงในรูปแบบนี้อาจจะเพิ่มเติมเกมลูกมากกว่านี้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูเกมของเฮโร่ด้วยว่าการแก้เกมของโค้ชเขาจะมายังไงเลิกเล่นสักทีได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปชมกันต่อในขึ้นหลังการจะเต็มแต่ก็บอกการจะเต็มแล้วพูดเยอะพูดเยอะแล้วนี่หรอกท่านรายการชั่วโมงคิดแค่นี้การจะเต็มไปดูครึ่งหลังหน่อยดูไปกันครับผมไปดูครึ่งหลังกันต่อให้เป็นฟอร์แมตการ์ดOh, oh, 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 oh,
รับเช่าและรับถ่ายภาพทางอากาศภาพมุมสูงงานโฆษณาและส่งเสริมการขายทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวด้วยกล้องโดรนคุณภาพรับประกันโดย DJI ให้ความละเอียดสูงสุดถึง 4K ในราคาย่อมเยาจนคุณตะลึงโดยนักบินโดรนมืออาชีพสนใจติดต่อ044-295-758และ091-019-0211 High Internet ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500 เมกะไบต์กับความเร็ว 20/7 เมกะไบต์ราคา590บาทต่อเดือน 30/10 เมกะไบต์ราคา690บาทต่อเดือน 50/20 เมกะไบต์ราคา 1,200 บาทต่อเดือนและ 100/40 เมกะไบต์ราคา 2,500 บาทต่อเดือนติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรกมูลค่ากว่า 7,000 บาทพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นแรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโทร044-295-758และ091-019-0211-2รับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211รองเท้าจากบราซิลกางเกงจากอิตาลีเสื้อจากฝรั่งเศสบะหมี่จากญี่ปุ่นนาฬิกาจากสวิตแว่นเนี้ยได้มาจากนัดชิงเห็นป่ะเล่นพนันบอลได้อะไรตั้งเยอะพนันบอลยิ่งแทงยิ่งจนกลับตัวพี่เสียทีวีเสียตู้เย็นเสียทองเสียเงินเล่นเลยนะบอลน่ะแล้วสุดท้ายอะไรอาร์ตพอเธอลูกอย่าเล่นเลยอาร์ตเสียใจอาร์ตลูกปีนี้ปีไทยขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยWe'll be right back.
ศิลปศาสตร์จังหวัดนครราชสีมานะครับผมปรากฏว่าในวันนี้ครับทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับเปิดบ้านเสมอกับบุรีเทโล FC ไป1-1ครับแบบสนุกเลยครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่ได้ติดตามชมรูปเกมที่เราได้ให้ดูไปเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปแบบการเล่นของบุราเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยฮะเพียงแต่ว่าในจังหวะผิดพลาดเล็กน้อยนะครับของกองหลังนะครับไม่เสียจุดโทษไปนะครับก่อนที่จะมาได้ประตูที่เสมอนะครับจากจังหวะที่ชาคริสวัฒน์พงศ์เปิดบอลเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วเป็นวิรุฒิกายเหยียบเจแย่บอลสกัดเข้าประตูตัวเองไปนะครับแต่ถ้าหากเราดูมวลรวมทั้งเกมแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโคราชนี่น่าที่จะเก็บชัยชนะมากๆเลยครับในวันนี้นะแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยยังทำได้ไม่ดีพอเข้าไปเป็นไรครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในสัปดาห์หน้านะฮะก็คงจะมีการบ้านสำหรับลีลอสโจสิกอย่างเยอะเลยครับที่จะต้องพัฒนาทีมต่อไปครับให้บรรลุผลเป้าหมายนะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC จะบุกไปเยือนชลบุรี FC นะครับท่านใดที่มีเวลาว่างนะครับก็ออกไปร่วมชมร่วมเชียร์ได้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกไปก็จะมีกิจกรรมของสโมสรนะครับถ่ายทอดสดในนัดที่เราไปเยือนรวมถึงผมเองเนี่ยก็กำลังติดต่อประสานงานกับรับบุรีโคราชอยู่นะครับก็ต้องดูว่าเดี๋ยวเขาจะมีข่าวดีไหมนะครับในการที่จะจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการสปอร์ตนี้ของเรานะครับต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการมาตลอดนะครับอย่าลืมท่านใดที่อยากจะใช้อินเทอร์เน็ตดีๆครับไออินเทอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ชมนะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจมีเบิร์นทีวีนะครับถึงท่านใดที่อยากจะมีเคเบิลดีๆไว้ดูสำหรับพักผ่อนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ต้องบอกเลยว่าเคเบิลทีวีเนี่ยเป็นช่องเคเบิลที่มีช่องเยอะที่สุดในโคราชแล้วก็มีภาพยนตร์ดีมีหนังดีๆมีกีฬาดีๆได้นำเสนอให้กับผู้ชมนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับก็ฝากด้วยการสามารถติดต่อสอบถามนะครับที่เฟซบุ๊กของดีเอ็นเคเบิลทีวีโคราชด้วยกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับสิงห์กรคุณวิชาญจัดการตัวที่ราชการนะครับกับรายการสปอร์ตดีขอให้ทุกคนสุขมากสวัสดีครับที่แล้วนะฮะน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการส่งบอลหรือการแปรบอลไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับข้างเท้าด้านนอกใครแล้วข้างเท้าด้านในถูกไหมฮะข้างเท้าด้านในเป็นการส่งบอลเหมือนกันแต่เป็นการ passing บอลรูปแบบอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราดูสาธิตการส่งบอลแบบข้างเท้าด้านนอกหรือการใช้การดีดฟุตบอลนะครับมาชมกันวางเท้าเหมือนเดิมครับปลายเท้าเราจะชี้หาเป้าหมายนะครับผมและใช้หลังเท้าลองดูครับหลังเท้าเท้าจะเบี่ยงออกนะครับเบี่ยงออกเล็กน้อยใช้หลังเท้าและเกร็งข้อเท้าในการดีดเท้าออกมานะครับดูครับลองดีมาเริ่ม
นี่ครับการส่งบอลด้วยหลังเท้าครับวางนะครับวางบีดตัวเองแล้วก็บีดออกนะครับผมปึ๊บก้าวมาบีดออกครับผมนะก็จะวางก็ดีเท้าออกการส่งบอลด้วยหลังเท้าครับทุกสถานการณ์บางครั้งทำไมจะต้องมีการส่งบอลแบบ2แบบนะครับแบบแรกเวลาเรามีเวลาคิดในการเล่นถูกไหมฮะเราจะมีเราส่งในข้างเท้าด้านในอย่างที่สตาร์ที่แล้วที่เราทำไปนะครับแต่การส่งบอลแบบข้างนอกใช้ในการหลอกผู้จะสู้ก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะส่งอย่างนี้เราเอียงหลอกเพราะการเอียงหลอกมันสามารถหลอกผู้จะสู้ได้ถูกไหมครับเราส่งในข้างเท้าด้านนอกก็ได้นะครับอาจจะลองดูชัดๆอีกทีหนึ่งการส่งข้างเท้าด้านนอกครับปลายเท้าวางชี้ที่เป้าหมายเหมือนเดิมฮะแล้วส่งในข้างเท้าด้านนอกครับผมคราวนี้เราอยากให้น้องลองฝึกดูทุกทักษะจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆถ้าน้องๆตั้งใจฝึกทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้บอกไปไม่ยากเกินความสามารถครับและเจอกันสัปดาห์หน้ากับ Tactics Sport สวัสดีครับ